ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นำเสนอคำและความหมายของคำด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงร่วมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคำว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าระบำรำฟ้อนระบำรำฟ้อนเป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยในทางนาฏศิลป์คำว่าระบำรำและฟ้อนมีความหมายแตกต่างกันระบำเป็นศิลปะการรำเป็นหมู่มีผู้แสดงตั้งแต่2คนขึ้นไปรำเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวมือแขนขาใบหน้าและลำตัวที่สวยงามเข้ากับจังหวะของเพลงและเนื้อร้องถ้าเปรียบเทียบกับระบำแล้วการรำจะมีอิริยาบถที่งดงามมากกว่าฟ้อนเป็นคำในภาษาล้านนาที่ใช้เรียกการร่ายรำของชาวเหนือแต่ภายหลังนำไปเรียกการร่ายรำในถิ่นอื่นด้วยเช่นฟ้อนภูไทยในภาคอีสานคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ